ขณะที่ทางแม่ของผู้เสียชีวิตยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจอสื่อนี่ถึงขั้นร้องไห้เลยนะครับผู้เป็นแม่ก็อธิบายฟังบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันก็น่าจะมาจากสิ่งที่คุณน้องเล่ามาสักครู่นี้แหละเรื่องของหนี้สินที่ว่านี้พอผู้ตายไม่ยอมเคลียร์หนี้ให้กับตำรวจคนนี้ตำรวจคนนี้ก็ก่อเหตุยิงอย่างอุกอาจแบบนี้นะครับคราวนี้นักข่าวก็เลยถามคุณแม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่จะอโหสิกรรมให้กับคนที่ก่อเหตุได้ไหมลองฟังคำตอบจากคุณแม่ดูนะครับหลวงพี่นิมนต์ครับพระอยู่ไหนครับพระหลวงพี่คือไม่ต้องฟังหรอกว่าคุณแม่จะตอบว่ายังไงแต่ดูจากลักษณะอาการคุณแม่แล้วยังทำใจไม่ได้ร้องไห้นะขนาดนี้ก็คือคุณแม่ก็คงไม่โหสิกรรมให้นะครับญาติและครอบครัวของคุณกฤตสรุวรานนท์เจ้าของโรงงานที่เดินทางมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะครับทันทีที่เห็นศพสามีร้องไห้อย่างหนักจนเกือบเป็นลมญาติต้องเข้ามาช่วยประคองส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อทางน้ำตานะครับว่าลูกชายเป็นนักธุรกิจนะเคยปรึกษาคดีความกับผู้ก่อเหตุจนกระทั่งสนิทสนมกันแล้วก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหนี้สินจำนวนมากเคยขอให้ลูกชายใช้หนี้สินทั้งหมดให้เขาใน2ล้านบาทจากการกู้ไปลงทุนทำธุรกิจแล้วเจ๊งแต่ลูกชายไม่รับปากเนื่องจากว่า2ล้านบาทเนี่ยมองว่าจำนวนนี้มันเยอะเกินไปแต่ก็ช่วยเหลือด้วยการให้งานทำให้มาทำงานขับรถให้ก็ให้วันละ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับแล้วให้เก็บเงินไปชดใช้หนี้สินเองทำแบบนี้มาได้ประมาณสัก 6-7 เดือนแล้วแต่ทางผู้ก่อเหตุยังคงอ้อนวอนให้ผู้ตายเนี่ยช่วยเหลือตามที่เขาร้องขอก็คือให้ช่วยปลดหนี้2ล้านบาทแต่ทางลูกชายก็ยังยืนยันคำเดิมคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะโกรธแล้วก็ลงมือก่อเหตุนะครับซึ่งส่วนตัวคุณแม่มองว่ามันเกินไปหรือไม่ที่จะให้ลูกชายชดใช้หนี้สินทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองและพฤติกรรมเนี่ยยังโหดเหี้ยมมีการกลับมายิงซ้ำจนเสียชีวิตด้วยนะครับคือคุณไม่มองเลยว่าในครอบครัวทุกคนเขามองคุณเห็นเหมือนญาติเห็นอะไรทุกคนไปห้างเขาก็คือขอให้คุณแค่เรื่องแค่หนี้ของคุณเขาไม่ใช่คุณต้องทำขนาดนี้มันไม่ใช่คุณตัดอนาคตคุณแต่คุณมาตัดอนาคตเราด้วยคุณตัดอนาคตคนที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วลูกเราอยู่ยังไงลูกเขาจะอยู่ยังไงเขาพูดอยู่คนเดียวพ่อเขาตายแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าขาดเขาหลักไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนหาให้ที่บ้านทุกอย่างเมียเขาอะไรเงี้ยเมียเขาไม่ได้ทำอะไรดูแล้วพฤติกรรมก็โหดเหี้ยมเกินไปไม่แม่ครั้งนี้เนี่ยมาค่ะคือคุณยิงแล้วเขาไม่ตายแต่คุณขับรถคนไปฝังคุณวิ่งข้ามไปเออมายิงอีกเขาเล่าให้ฟังนะรถเมย์จอดที่หน้าเลยรถเมย์ก็เอารถขวางไม่ให้ใครมาทับอย่างเงี้ยคุณจะช่วยกันดึงดึงไม่ทันจะดึงอะไรเลยมันข้ามมายิงซ้ำเนี่ยคุณแม่ก็ยังคงรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงได้โหดเหี้ยมขนาดนี้นะครับคุณแม่ยังบอกว่าถ้าตัวคุณแม่ได้เจอหน้าคุณก่อเหตุก็อยากจะถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ลูกแม่ไม่ดีด้วยตรงไหนทั้งที่คอยช่วยเหลือมาตลอดนะครับตอนนี้สิ่งที่คุณแม่กังวลคือกลัวว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นตำรวจเนี่ยจะได้รับการประกันตัวเพราะเขาเป็นตำรวจรู้ข้อกฎหมายดีสิ่งที่คุณแม่ต้องการตอนนี้คืออยากให้เขาได้รับโทษประหารชีวิตคือตายตกไปตามกันเท่านั้นนะครับคืออยากถามคำเดียวว่าลูกแม่ไปทำอะไรให้นัดเขาไม่ดีกันตรงไหนอยากถามคำเดียวทำไมนัดทำขนาดนี้เป็นไปได้อย่าเขามาขอขมาหน้าศพไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเพราะคุณน่ะไม่มีอะไรที่จะสูญเสียคุณเป็นตัวคนเดียวแม่คุณไม่ดูแลเลยในมุมมองแต่คนที่บ้านน่ะของเขาอ่ะค่ะเราสูญเสียกันทุกคนในมุมมองของแม่เนี่ยเขาไล่ยิงประชาชนอย่างนี้มันไม่ถูกไงค่ะคืออย่างประชาชนโดนควบคุณเป็นตำรวจคุณรู้กฎหมายดีคุณก็ต้องโดนหนักประชาชนถ้าคุณประหารก็คือตายตามไปกันได้ก็ตายไปเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเลยตอนนี้ใช่ไหมถึงถูกค่ะคือติดคุกอ่ะไม่นานก็ออกกฎหมายไทยเนาะไม่นานก็ออกเพิ่งตกพอออกมาคุณเลวไปแล้วนี่คุณไม่ได้ทำราชการขนาดคุณรับราชการคุณเป็นได้ขนาดนี้แล้วคุณไม่รับราชการหรอ
จะขนาดไหนเพราะฉะนั้นอ่ะคุณไม่ต้องออกมาหรอกคุณตายไปเถอะซึ่งทางครอบครัวก็นำร่างของคุณกฤตผู้เสียชีวิตนะครับไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดสิริเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะมีการสวดอภิธรรมทั้งหมด4 คืนโดยจะเผาวันที่4 มกราคมปีหน้านะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับ